โอเคครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะครับผมโอเคเรียบร้อยบอสตายแล้วคือผมมาไบโอมนี้นะครับมันเป็นไบโอมเขาเรียกอะไรอ่ะทะเลสาบใต้ไบโอมทะเลทรายนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าของในไบโอมนี้มันเหมาะกับส่วนไหนของเกมแล้วมันคืออะไรบ้างนะแต่ก็ครับผมเมื่อกี้ก็เจอบอสหอยครับแล้วก็บอสหอยก็ตายไปแล้วนะฮะเราได้โพไซดอนมาเป็นสมุดที่ครับต่อได้โอเคเราได้อะไรอีกฮะเราได้ NPC ครับชื่อว่าอะมีเดียหรืออะมีดัสหรืออะมีดัสไม่ทราบเหมือนกันและนั่นคืออะไร What if... มันชื่อว่าซีฟลอตตี้นะครับคืออะไรก็ไม่รู้ฮะข้าไปก่อนNPC สวัสดี I'm never keen on this night they are so violent help หายใจได้ในอบิสด้วยแค่อย่าโดนตีก็แล้วกันโอเคมีพูดถึงเดอะเพลกด้วยครับเขาบอกว่าอบิสที่มันแอคทีฟกว่าเดิมแล้วเราอาจจะไปขุดวอลแคนิกรับเบิลได้อ๋อแล้วก็เดอะเพลกเหมือนเดิมโอเคครับมันขายอะไรบ้างฮะเชลชูเตอร์โอเคสแนปแคลมเป็นของโรกครับอันนี้ก็โรกส่วนนี้เมจิกแต่ครับต่อไม่ได้เสียดายจังไอโอ้โหดาเมจมันน้อยมากเอาจริงแปลว่าเราควรมาไบโอมนี้ตั้งนานแล้วนะครับพูดง่ายๆควรจะมาเคลียร์ไบโอมนี้ตั้งนานแล้วก่อนที่จะไปลงไออบิสผมว่าเนี่ยของกระจอกทั้งนั้นเลยอะของแบบก่อนฮาร์ดโหมดด้วยซ้ำนะฮะแต่มีสมุดโพไซดอนที่คราฟต่อได้เป็นนิวเคลียร์ฟิวรี่นะครับผมในสมุดได้เป็นแรงอยู่เนี่ยโอ้ยแต่มันโอ้โหเป็นของแบบเด้งๆอีกแล้วผมไม่ค่อยชอบของเด้งในหน้าจอเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าเจ้าบอสเกิดอีกแล้วนะไม่ทราบว่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่งั้นผมจะได้พาคุณไปดูว่าบอสหน้าตาเป็นไงก่อนที่จะถูกผมฆ่าตายอย่างโหดร้ายโหดเหี้ยมนะครับผมมันไม่มีจุดที่แบบบอสจะเกิดประจำหรอวะก็คือผมต้องเดินหาเอาว่าแบบบอสอยู่ไหนโอ้บอสอยู่ไหนนะเราก็เนียนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไหนครับลองเจาะสักทีเป๊ะเป๊ะเป๊ะอุ้ยหอยตื่นแล้วแล้วมันก็จะส่งขึ้นพลังนะฮะมาหาเราอุ้ยเด้งได้ด้วยเจ้าหอยไหนลองดูครับมันจะดรอปอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นอีกไหมฮะสมุดซ้ำก็ทิ้งครับผมได้เชลฟิชสตาฟมา89ซัมมอนดาเมจเฮ้ยทำไมบอสมีแค่บอสเท่านั้นแหละที่มีของโหดอะถ้ามีโอกาสเราก็จะเอาไปคราฟต่อได้เป็นนิวเคลียร์ฟิวรี่นะครับสักวันครับเราคงจะคราฟได้แต่ว่านั่นแหละครับโอเคเรามาทะเลนี้แล้วเหมือนว่าทางต่อไปของเรามันควรจะเป็นอบิสอีกรอบถูกไหม The Sea King ก็คือเราควรจะมากดเอาบัฟ Sea King ก่อนแล้วค่อยลงไปอบิสถูกไหมเราจะได้หายใจได้ง่ายๆสะดวกฮะแล้วเขาบอกว่าเราขุดอะไรได้แล้วนะครับในโบโอมผมเดาว่าน่าจะเป็นในพวกนี้ฮะ Chaotic Ore นะครับผมจะได้เอามาคราฟของใหม่ๆทั้งหลายแหล่นะฮะแต่ตอนนี้เก็บของก่อนจ้าโอเคครับก็อัปเดตนิดนึงครับผมไปไอเครื่อง Crash Ship มาแล้วครับผมที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเจอไอ้เจ้าบอส King Slayer ในเอพิโซดที่แล้วนะครับมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดคุยอะไรผมก็ยังไม่ได้อ่านไดอะล็อกเท่าไหร่ครับมันมีเรื่องยาวเรื่องราวที่แบบค่อนข้างยาวมากนะฮะแล้วผมก็ไปเปิดเชสก็ได้ของนู่นนี่นั่นมานะครับซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมก็ยังไม่มีไอเทมอะไรที่มาแทนในใจเราได้นะครับโอเคคุณลุงครับขอพรหน่อยได้พรจากคุณลุงปุ๊บเราก็ไปที่บีครับผมแล้วก็ลงไปซะไอเวนนี่ครับขุดได้แล้วครับผม Chaotic Ore นะฮะก็ดูว่ามันจะเอาไปคราฟอะไรได้บ้างเอาจริงข้างบนเนี้ยมอนมันยังไม่โหดมากนะครับผมเปลี่ยนนี้เป็นปีกก่อนแล้วกันผมเปลี่ยนเป็นหมวกอันนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราไปโจมตีโดนมอนมั่วๆนะครับในทะเลนี้เราต้องStealth เป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่งั้นเราก็จะตายอีกหลายๆรอบเหมือนที่เราชอบทำมาในเอพิโซดสักเอพิโซดนี้แหละครับไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวอ๋อแล้วผมไม่ได้ใส่ไอ้นี่อุปกรณ์ที่มันทำให้สว่างมากๆในทะเลด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือมาทะเลคือกูต้องมีเชสทะเลเลยนะเอาจริงอะครับแร่ครับอีกก้อนอยู่ตรงนั้นครับผมเนี่ยสีมันเหมือนกันไปหมดเลยและยิ่งเราใช้เป็นแสงสีฟ้าอีกดูไม่ออกมาเลยเจ้าเคลติกบาร์อยากรู้นักว่ามันทำอะไรได้เพราะว่าเหมือนผมเห็นอยู่หลายทีแล้วไอ้คำว่าเคออสเนี่ย
คลติกคอเคลติกบาอะไรพวกนี้มีแร่ลงไปอีกข้างล่างนู่นเลยโอ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋อฟองฟองกูลืมไปแล้วว่าทำลายพวกนั้นแล้วมันจะเกิดฟองแต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมโอเคยาคิวโพชั่นแล้วหมดเดี๋ยวมาอีกรอบมาอีกรอบครับแต่มันดรอปเดฟเซลกันแล้วนะพวกมอนเตอร์อ่ะเฮ้ยเดฟเซลนี่มันเอามาคราฟของได้เยอะๆไม่ใช่เหรอวะที่ตอนนั้นเราแบบไม่เจอไม่มีเลยเอาคำอวยพรของคุณลุงแล้วเดี๋ยวเราไปลงทะเลอีกทีครับขุดแร่ต่อโอ้ยเชี่ยฟองแบบมันรู้จริงๆนะนี่แบบไม่ตลกแล้วเนี่ยตายไปซะไอตัวข้างบนพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ต่อกรแล้วครับคู่ต่อกรเราคือไอฟองเวนพวกนี้นะครับผมและอยู่นานด้วยประเด็นอะเพลงเปลี่ยนแล้วครับมอนก็จะโหดขึ้นมาครับเลเยอร์นี้อะไรเหี้ยแม่งมาอีกแกโอ้ยแล้วนี่อะไรอีกดิอ่ะเอาโอ้โหปาร์ตี้มีลาเจลลี่ครับอะไรเยอะแยะวะเนี่ยพวกแกจะมาบ้านกูอีกปะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะตายอีกหลายรอบครับมอนนี้มันก็ต้องมีจุดยากของมันบ้างนะครับผมไอ้เหี้ยเอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกูน้องหมึกโอ้โหตกใจน้องปลาหนูมาทำอะไรเนี่ยน้องปลาโอ้ยพระเจ้ากอดกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วทำไมกูเป็นไรเนี่ยออกซิเจนเหรอโอเคครับผมว่าเราไปขุดมาพอตัวแล้วนี่เป็นชุดขั้นต่อไปของเราหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับหมวกเมจิกครับผมเชียเยอะมากอะไรก็ไม่รู้เยอะมากนะฮะใช้เคลติกบาไก่เฮลสโตนอีกแล้วนั่นไงแล้วก็คอออฟเควอสครับคอออฟเควอสได้มาจากการฆ่าบอสเรเวเจอร์นะครับผมซึ่งบอสเรเวเจอร์เชียโอ้โหอยู่นี่ครับอยู่หลังดูฟิตลอนอีกครับผมถ้าเกมยังไม่อยากให้เราไปถึงขนาดนั้นฉันก็จะยังไม่ไปถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ชุดนี้แล้วลองสู้พวกอีเวนต์กันดีกว่าครับผมปลูกพัมกินเอาไว้นะฮะนอกบ้านไม่ได้เอามาทำพายครับท่านผู้ชมแต่จะเอามาทำที่เรียกอีเวนต์นะครับก็สั่งเป็นกลางคืนปุ๊บแล้วเราก็เรียกครับผมเราสู้คริสต์มาสกันก่อนดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้มีเหตุผลว่าทำไมด้วยนะฮะก็แค่อยากสู้จะทำไมวะไวเวิร์นกูโอ้โหขยันนะเรานะอย่าลืมว่าผมอีเวนต์นี้นะฮะเรานอกจากสู้กับมอนเตอร์แล้วเรายังสู้กับเวลาอีกด้วยเพราะว่ายิ่งเราฆ่าอีเวนต์ให้เคลียร์ไปได้ไวมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะได้ไอเทมจากอีเวนต์ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมเว็บแรกๆก็ง่ายๆครับสบายไม่มีอะไรปืนเนี้ยเนี่ยถ้าผมยิงบนพื้นเอาไว้อะแล้วผมก็แบบเดี๋ยวมอนมันเดินมาแล้วผมคลิกขวามันก็คือเหมือนตั้งเวลาระเบิดเอาไว้ฮะง่ายๆดูสิครับเอเวอร์สครีมเราเลือดลดอย่างไวครับผมถ้าเราตายแล้วเกิดใหม่อีเวนต์ก็ยังอยู่ครับใช่ไหมใช่ไหมวะลืมไปแล้วเนี่ยโอเคครับลองใช้ไอเทมนี้ดูครับ Lashes of Chaos จะไวขึ้นหรือไม่อย่างไรนะฮะโอ้ไวขึ้นครับผม DPS อันนี้ 2,700 นะครับส่วนอันอื่นอันนี้ก็ประมาณ 1,400 ได้มั้งอันนี้ไหนครับมาไหนตอนนี้เว็บ10แล้วครับเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมไอซ์ควีนมาแล้วผมใช่ไอซ์ควีนเนี่ยนี่เลยครับโอ้ยเปิดแบบก็แบบบางทีก็บังหน้าจออ้าวอ้าวอ้าวอะไรของกูโอ้พระเจ้าท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเผลอกดใช้ของที่อยู่ในฮอตไบค์แล้วนะผมจำไม่ได้ว่าผมเลื่อนมาตรงนี้ด้วยซ้ำตอนนี้คือกดตัวเองมากคือกดตัวเองมากที่ทำจังหวะเสียอีกแล้วนะครับโอเคครับนั่นคือพรีวิวของอีเวนต์หนึ่งครับอีเวนต์ต่อไปกันเลยพัมกินมูนกูไม่เอาของใส่ในฮอตไบค์เด็ดขาดไม่มีวันครับจำไว้เลยนะแล้วเมื่อกี้มันเพิ่งเข้าช่วงที่เราจะได้ของจากแบบอีเวนต์แล้วด้วยนะผมรู้ครับผมรู้ว่าคนดูรำคาญมากนะผมรู้ว่าแบบเชี่ยไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเกิดบ่อยๆเลยนะฮะแต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วฉันเองเป็นคนที่ทำให้มันวุ่นวายอันนี้เหมือนสปอร์เลจจะสูงกว่านะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมเว็บแรกแป๊บเดียวผ่านไปแล้ว
จากเวนที่แล้วเราไม่ได้อะไรเลยครับเอ้ยแต่เราได้นี่ครับเรเซอร์ไพน์เดี๋ยวก็จะมาดูกันว่ามันเอาไปคราฟอะไรเอาคราฟเป็นอะไรต่อได้บ้างนะฮะมีคาวเอลิเมนทัลมาแจมด้วยครับขอบคุณมากคุณผู้หญิงมาแล้วครับพัมคิงเราที่ขวาปุ๊บเลือดหายหวบนะฮะเรียบร้อยครับเคลียร์ไวมากยิ่งถ้าบอสมันอยู่เกาะกันหลายๆตัวนะครับเวลามันระเบิดทุกตัวมันก็รับดาเมจหมดเป็นกระสุนที่เอาไว้ใช้คราวคอนโทรลตอนนี้เวฟ10ครับเป็นเวฟที่ทุกอย่างเริ่มดูยากแล้วนะครับเฟรมเรทก็จะตกเยอะด้วยนะฮะแต่ว่าเลือดเรายังคงสะอาดเอี่ยมอ่องนะครับเหมือนไม่เคยมาสู้อะไรทั้งสิ้น2ตัวแล้วครับมันเริ่ม2ตัวแล้วเริ่มสแต็กกันแล้วสินะมาเถอะมาเถอะพี่ไม่กลัวแต่อีคลาวด์เอลิเมนทัลเนี่ยมึงต้องไปได้แล้วไอพวกบอสบนพื้นนี่ก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันครับไอที่มันปล่อยยิงมานี่ก็แรงอยู่พอตัวนะส่วนไวเวิร์นนะครับผมเราชอบแจมมากเลยครับผมเรานี่ยุ่งมากหนูขอทางพี่หน่อยให้พี่เดินสะดวกเถอะให้พี่เดินสะดวกหน่อยไอ้หนูโอ้โหดูพื้นดูข้างล่างนี่ตอนนี้คือผมเริ่มหาเมาส์ตัวเองไม่เจอเลยต้องแบบต้องตั้งสมาธิมากถ้าตาหลุดออกจากเมาส์เนี่ยหันกลับมาก็คือหาไม่เจอที3แล้วครับเวฟ15โอเคก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดีอยู่แล้วก็ตอนนี้ด้วยครับมึงโอ้โหตามอะไรกูเนี่ยโอ้ยไอ้สัตว์โอ้โหไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยเช้าแล้วโอ้ my god ยังขอบคุณที่มาร่วมงานไม่ได้รับเชิญเลยจ้าก็คือต้องบินหาครับว่าของอะไรแม่งอยู่ตรงไหนบ้างฮะโอ้ legendary ด้วยแต่ว่าไม่ใช่สายกูเลยจ้าบังเอิญจริงๆเลยนะเรานี่แจ็คโอแลนเทิร์นครับของ Range นะครับผมก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีตรงนี้ก็มี Range อีกอันนะครับผมด้านขวานี้ก็มี Spooky Wood ให้เก็บเล่นๆนะจริงๆไม่ได้มีของสายผมเลยใช่ไหมเนี่ยมีซัมมอนมีปืนมีเมลีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีของเวทอันนี้มีเลเซอร์พายอันเดียวอะที่ได้จากสู้อีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมอารมณ์เสียว่าอีเวนต์คริสต์มาสเดี๋ยวผมต้องคราฟใหม่อีกรอบนึงนะครับผมไม่ปล่อยจบแค่นั้นไม่ได้ครับตอนยังไม่ได้ไอเทมเลยครับท่านผู้ชมครับเราก็เห็นได้มากขึ้นนะครับว่าได้ของอะไรมาบ้างในคืนนี้ก็ได้ครบแทบทุกอย่างนะฮะอาจจะมีของอีกเล็กๆน้อยๆบางอย่างอย่างไอเทมซัมมอนอะไรอย่างงี้ที่ยังไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรโอเคครับแก้มือครับเรียบร้อยไม่ดรอปอีกแล้วไม่เป็นไรไม่มีอีกแล้วโอ้กอดเดมมี3 4 9โอเคตายแล้วดรอปมั้ยครับดรอปแต่ว่าไม่ใช่ของเวทไอศกรีมตัวสุดท้ายดรอปอะไรไม่เอ่ยไม่เห็นเลยครับเรียบร้อยครับผม The Frost Moon Melts as the Sunrise นะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วหิมะก็ละลายลงแหมฉลาดเหลือเกินดาบอันนี้เอามาคราฟอะไรได้วะเนี่ยแล้วก็หมดแล้วนั่นคือทั้งคืนที่เราสู้นะครับผมโอ้ยทำไมดรอปเรทมึงโหดอย่างนี้โอเคครับถ้าเราเล่นเก่งมากขึ้นเรื่อยๆเราก็คงจะฆ่ามันได้ไวมากขึ้นกว่านี้นะครับผมก็โอเคไหมก็โอเคเราได้เลเซอร์พายมาครับลองดูว่าครับต่อเป็นไรได้ฮะสามารถเอาไปครับเป็นมิสเตอร์สตอร์มได้นะครับผมใช้ลีฟบลูเวอร์กับอูลีบลูมบาร์กับดาร์คพลาสมาเป็นของที่กูไม่เคยเห็นอีกแล้วในชีวิตนะก็แปลว่าอีกนานเลยกว่าเราจะคราฟต่อได้นอกจากนั้นมันก็จะเป็นแค่ Razor Pine ธรรมดานะครับผมนั่นจะเป็นเอพิโซดหนึ่งนะครับผมไม่รู้กี่เอพิโซดแต่นั่นคือเทปหนึ่งที่ผ่านไปแล้วผมไวโฟเทสขอบคุณที่ดูจนถึงจุดนี้เจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนนะครับสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า